สวัสดีค่ะคุณมาลาสวัสดีค่ะพี่ตู่ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในรายการเงินทองไม่ต้องเครียดที่เชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะคะสงสัยพี่ต้องย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะชวนคุณมาลามาอยู่ด้วยคุณมาลานี่ไม่ใช่คนเหนือไม่ใช่ค่ะขาวนะไม่ใช่ค่ะใต้ค่ะคนใต้แหลงใต้ก็พูดได้ค่ะพูดได้ปกติแล้วพ่อแม่ไม่ได้พูดด้วยแต่พ่อแม่ไม่พูดด้วยนี่ก็ไม่รักใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นลูกชังใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือไม่ได้พูดภาษาใต้ค่ะพูดง่ายว่าเป็นเชื้อสายจีนนิดๆอ๋อฮกเกี้ยนหรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นต้าจิ๋วต้าจิ๋วอ๋อโอเคทีนี้พอมาทำงานที่แบงก์นี่ทำงานอยู่ในท้องถิ่นนี่จะต้องพูดภาษาใต้พอสมควรเพราะลูกค้าจะเป็นคนท้องถิ่นค่ะก็หัดจากลูกค้าจากลูกค้าค่ะก็คืออยู่ที่แบงก์อะไรคะแบงก์กรุงเทพสาขาชุมพรค่ะแบงก์เขาดีมากนะแบงก์นี้ไม่มีใครเทียมเลยใช่ไหมสุดยอดเลยแบงก์กรุงเทพสาขาชุมพรนะคะนั่นใต้ที่ว่าคือชุมพรค่ะแล้วก็เราถามว่าอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ48ค่ะ48ค่ะมีครอบครัวไหมคะโสดค่ะพี่โสดดีมากเลยค่ะเพราะว่านี่เพิ่งอัดเทปกับคุณผู้การมาลายอีกคนนึงนะคะผู้การมาลายเนี่ยอยู่ที่เชียงรายชื่อใครกันนะน้ำมาลายนี่มาลาะนะฮะผู้การมาลายอายุ55ถึงแต่งงานค่ะเป็นครั้งแรกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แน่จะเป็นสาวโสดตลอดไปนะคะงั้นเป็นสาวโสดทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมฮะเคยลงทุนอะไรอย่างอื่นบ้างไหมคะก็ซื้อทองคำเก็บไว้ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะค่ะซื้อไปเมื่อไหร่คะเนี่ยตั้งเมื่อช่วงที่ฮิตๆค่ะที่เขาบอกว่าซื้อสิจะต้องไป 27,000 แน่เลยค่ะก็ซื้อมันจะมาไป 27,000 ได้นะคะแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ค่ะแล้วพอสงกรานต์มีอยู่ปีนึงใช่มั้ยคะเราเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานพอเปิดทำการมาก็ปรากฏว่าทองลงเหลือ 18,000 ช่วงนั้นใช่มั้ยคะก็ซบเซาไปเลยช่วงนั้นก็แต่ถ้าสะสมทีละน้อยทีละน้อยไม่เป็นไรค่ะเพราะเดี๋ยวไซเคิลนี้มันยังแย่ต่อทองอยู่แน่นอนนะคะแต่ว่าในที่สุดเดี๋ยวมันก็กลับมาใจเย็นๆนะคะผสมผสานการลงทุนแล้วก็มีการเห็นบอกว่ามีการหาเงินเสริมด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ทำอะไรอยู่มีที่ดินอยู่ก็เอาที่ดินตรงนั้นเนี่ยไปปลูกเป็นที่จอดรถค่ะเพราะต่างจังหวัดนี่ตอนนี้คือถ้าไม่ต้องลงทุนอะไรมากก็สามารถทำเป็นที่จอดรถได้เพราะพักที่จอดรถเพราะที่จอดรถเนี่ยเราแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ใช่ต้องดูหาคนที่ไว้ใจได้ที่มันเก็บเงินแล้วไม่แม้มเราใช่ใช่อันนั้นเอาใครไปทำฮะจ้างหรือว่าไม่ค่ะบริหารเองเพราะว่ามันไม่ใหญ่โตนะคะเล็กๆค่ะบริหารเองไปเก็บเองเก็บค่าเช่าเองก็อยู่ใกล้ๆบ้านอ๋อใช่เองแต่คิดว่าคงไม่พอใช่ค่ะแต่ก็ไม่เลวนะมันคือมันเป็นรายได้ประจำเข้ามานะคะทีนี้ในภาคใต้หรือในชุมพรเนี่ยนะคะที่คุณมาลาดูแลอยู่เนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงถ้าตอนนี้ถามว่าฝืดเคืองมากโดยเฉพาะเรื่องเกษตรเกี่ยวกับด้านยางพาราปาล์มทุกคนก็จะบ่นหมดเลยนะคะพี่ตู่ค่ะคือถ้าช่วงปลาราคายางราคาดีๆเนี่ยบริษัทลดก็จะมียอดจองลดมากแม้กระทั่งลูกค้าที่เข้าไปฝากเงินที่ธนาคารใช่ไหมคะก็จะแบบคือดูคึกๆไปหมดนะคะค่ะเศรษฐกิจภาวะจะขอเงินฝากหรือจะซื้ออะไรลูกค้านี่ไม่ปฏิเสธทั้งที่แบบราคาคือที่เคยผ่านมาใช่แต่ตอนนี้พอเราจะเอ่ยปากไปขออะไรก็เข้าใจเขาว่าหาพี่ว่ามันแย่มากไม่เฉพาะชาวสวนยางแม้กระทั่งแม่ค้าในตลาดหรืออะไรที่เราเคยเป็นลูกค้าซัพพอร์ตให้กับแบงค์ใช่ไหมคะไปหากองทุนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอกันเงินไว้ก่อนแล้วกันเพราะยังไม่แน่ใจเลยว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมคะธรรมดาก็กระทบมากค่ะกระทบนะคะจริงๆแล้วถ้าถามจริงว่าพี่ไม่อยากจะให้ไปโฟกัสว่าจะต้องขายกองทุนนะคะเราดูอย่างนี้ว่าภาวะอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างไรทางการเงินจะธนาคารช่วยประคองกันยังไงไปได้บ้างนะไม่ต้องกังวลนะเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่าอยากให้เขาไปได้รอดอ่ะแต่ทีนี้มันเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใช่ไหมสินค้าเกษตรที่มันตกมา2ปีแล้วนะใช่ใช่ใช่ก็ product ของแบงค์ที่เราจะไปนำเสนออะไรก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยประสบคนไม่มีเงินอ่ะใช่ใช่คือเราเข้าใจนะคะพี่ตู่การที่เราจะไปขอเงินขออะไรเขาคือเขายังบอกเลยว่าโอ้ยเอาแค่ว่าเขากินอยู่ให้มันสุขสบายนี่ก็ลำบากแล้วอ่ะเห็นคุณมาลาบอกอยากรู้เรื่องแผนเกษียณอายุค่ะใช่คำถามมีคำถามอะไรคะก็อยากให้พี่ตู่ชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องกองทุนต่างๆเพราะคิดว่าทุกวันนี้ลงทุนในหุ้น
บางครั้งตัวเองก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลหรือบางครั้งมันผันผวนมากค่ะพี่คุณเป็นอะไรที่เราแบบเรารู้ไม่จริงอะค่ะบางครั้งใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าดีโอเคก็ซื้อเขาบอกว่าดีโอเคก็ซื้อแล้วแรกๆก็ดีนะคะพี่ประวัติการลงทุนครั้งแรกก็ได้หุ้น IPO ของแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพประกันชีวิตนะคะ BLA มาก็ซื้อก็ไม่ได้สนใจอะไรช่วงนั้นก็ซื้อทิ้งๆไว้พอหลังจากนั้นผ่านมาประมาณ1ปีโอ้โหอุ๊ยรวยอุ๊ยเงินเข้าโหคือดีแบบออมทรัพย์มากเลยก็อยากอะไรเลยว่าแล้วสงสัยจะต้องเปิดพอร์ตลงทุนใช่แล้วแต่พอเปิดไปได้สักพักนึงมันไม่ใช่อ่ะมันมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วค่ะไอ้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันเอาคืนหมดเลยไอ้ที่ได้มาก็เอาคืนมาเลยก็เลยคิดว่าสงสัยเราไม่ได้มีความรู้จริงเราไม่มีพื้นฐานเราซื้อตามที่เขาบอกจริงๆเราทำงานด้านนี้เราควรจะศึกษานะใช่ค่ะดูแลเงินให้เพื่อนแต่ทำไมเงินตัวเองเป็นไรไรหลอลงไรหลอลงก็เลยคิดว่าจะต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงวันนี้สักหน่อยใช่ไหมคะและอย่างหนึ่งคิดว่าการซื้อกองทุนก็เหมือนกับว่าให้ทางพี่ๆเขาช่วยดูแลเราอีกทีนึงเขาจะซัพพอร์ตตัวนั้นว่ากองทุนที่เขาเลือกมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นกองทุนที่ดีแล้วเป็นหุ้นมีพื้นฐานใช่ไหมคะการที่เราเลือกมาเนี่ยเราบางทีเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นหุ้นที่ดีจริงหรือเปล่าก็จะเกิดความเสียหายที่ผ่านมาโอเคค่ะจริงๆเนี่ยเป็นอะไรล่ะความเข้าใจผิดของหลายๆคนนะฮะทุกค่ายทุกคนเลยนะฮะคือว่าแต่คำว่าสิ่งที่ดีนั้นมันไม่ได้แปลว่าในช่วงระยะสั้นจะขาดทุนไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นด้วยอันนี้นี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่พี่เน้นมาตลอดว่าในระยะสั้นเนี่ยนะคะหุ้นราคาหุ้นมันขึ้นไม่ว่าจะหุ้นในประเทศต่างประเทศก็ขึ้นได้ด้วยที่มีปัจจัยจากสิ่งกระทบรอบนอกได้ทั้งที่อาจจะไม่เกี่ยวกับตัวหุ้นเองแต่ในระยะยาวมันที่จะไปด้วยผลตอบแทนของกิจการนั้นๆสิ่งที่เราลงทุนนะฮะเพราะอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างยังไงดีล่ะสมมติว่าเราลงทุนในหุ้นของกิจการรับเหมาก่อสร้างนะคะพอมีข่าวว่าจะมีถนนมาลงที่นี่แค่ข่าวนะฮะยังไม่ได้เซ็นสัญญายังไม่ได้จริงหุ้นขึ้นไหมค่ะขึ้นและแน่ใจได้ยังไงว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันจะได้จริงแล้วจะมีกำไรมียอดขายเพิ่มจริงหรือพอมีเขาเซ็นสัญญาไปแล้วด้วยซ้ำนะคะว่าจะทำรับเหมาก่อสร้างให้แต่ปรากฏว่ามีข่าวออกมาในตลาดว่าไอ้ที่รับเหมาเนี่ยปรากฏว่าต้นทุนมันจะแพงนะทำไม่ได้แล้วหรือมีข่าวว่า เกิดสงครามในอิรักกับอิหร่านเกิดสงครามกันทิ้งบอมใส่กันอยู่ดีตลาดตกเกี่ยวกับเขาไหมเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นไหมรับเหมาก่อสร้างไม่เกี่ยวเลยอิหร่านจะตีกันก็ไม่เกี่ยวราคามันก็ลงได้และอาจจะลงได้เป็นระยะหลายๆเดือนด้วยซ้ำนะฮะแล้วโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่พี่บอกแต่ปีที่แล้วนะฮะว่าปีนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งปีเต็มๆเลยหรือปีครึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากเพราะมันทั้งโลกเลยอยู่ในช่วงที่ปรับฐานแล้วก็เตรียมตัวนะฮะทุกคนต้องหาโมเดลใหม่ทุกประเทศที่จะทำให้เศรษฐกิจปรับตัวไปได้เพราะว่าเราเจอกับภาวะที่เจอกับ QE ในอเมริกาไงที่ผ่านมามันอัดเม็ดเงินพิมพ์เงินออกมาใหม่อยู่ดีๆก็ออกไปจากแท่นพิมพ์แล้วเอาไปใช้กันเงินมันก็มาในตลาดของพวกเราด้วยทำให้หุ้นมันขึ้นบางตัวก็เกินพื้นฐานของมันนะนั้นตอนนั้นใครๆเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งกองทุนเองเนี่ยมันก็โตได้จากไอ้เรื่องของไม่ใช่พื้นฐานอย่างเดียวแต่ถ้าของดีจริงเนี่ยระยะเวลาผ่านไปหลายๆปีในที่สุดราคากำไรของบริษัทนั้นมันจะสะท้อนไปในราคาหุ้นนั้นระยะสั้นที่พี่ห่วงที่สุดคือคนไม่เข้าใจแล้วก็จะคาดหวังว่าเอ๊ะถ้ามาจากของแบรนด์บัวหลวงนะมันจะไม่มีวันขาดทุนเลยแม้แต่วันเดียวหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะนั้นต้องรอวอร์เรน บัฟเฟตต์เองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทนเห็นหุ้นขาดทุน 50% ไม่ได้และกองทุนหุ้นด้วยนะพี่เติมให้ก็อย่ามาแตะต้องเรื่องหุ้นเลยเพราะจิตคุณไม่แน่พอเพราะตลาดมันหวั่นไหวได้ทั้งหมดเพราะนั้นการเตรียมการเงินหนีที่ดีที่สุดเพื่อการเกษียณคืออะไรคือแบ่งเงินเป็นส่วนคุณมาลายุ48ยังมีเวลาอีกตั้ง10กว่าปีใช่ไหมฮะ10ปีต้นๆเนี่ยกว่าจะเกษียณเวลานี้มันนานพอที่จะรับความผันผวนจากหุ้นระยะสั้นขาดทุนสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่ายังพอได้อยู่นะคะแล้วก็เราก็รู้ว่าแบ่งไม่ใช่ว่าทั้งหมดไปโหมในกองทุนหุ้นหรือหุ้นอย่างเดียว
จัดสัดส่วนให้ดีที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งตรงเนี้ยพี่แบงค์เองเขาก็มีนะคะที่ว่าจะจัดสัดส่วนยังไงให้เหมาะกับตัวเราได้อันนี้ต้องศึกษาเพิ่มนะคะค่ะแนะนำลูกค้าก็คุยอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ห่วงว่าเราเนี่ยแต่ละคนทุกค่ายเนี่ยเราไม่ควรที่จะ อะไรล่ะผลักดัน product ต่างๆเนี่ยโดยมองว่าโอ้โหมันดียังไงก็ต้องดีเหมือนอดีตแน่ๆอย่าวาดฝันให้ลูกค้าเราให้เห็นว่าบางปีขาดทุนได้เวลาพี่บรรยายจะเห็นเลยเห็นไหมตลาดหุ้นปีนี้ติดลบ 40% ปีนั้นมีบวกก็มีแต่เฉลี่ยแล้วมันดีแต่ไม่ได้แปลว่าต้องดีทุกปีใช่อันนี้สำคัญนะคะต้องยอมรับความค่ะแบ่งพอร์ตอย่างนี้ได้เนี่ยนะคะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยเดี๋ยวเอาพอร์ตมาดูกันก็ได้ว่าควรจะจัดยังไงแต่อันนั้นต้องดูเป็นรายละเอียดละจะติดต่อกันทางอีเมลก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามีคนที่จัดให้ได้ค่ะอุตส่าห์มาจากชุมพรเลยนะคะมาเชียงรายวันนี้มาวัดนะคะขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กับตัวเราเองด้วยนะคะว่าเออเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันมีรายได้ประจำอยู่เหมือนกันในตอนนี้นะคะแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีวิธีเตรียมพร้อมแล้วก็ปรับตัวกันยังไงเราจะได้เอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้ที่พี่ตู่ให้คำแนะนำเรื่องของการวางแผนการเงินการวางแผนสำหรับการเตรียมเกษียณเอาไปใช้ได้ในทุกๆภาวะที่เกิดขึ้นเลยนะคะนี่คือฝั่งของตัวแทนมนุษย์เงินเดือนค่ะยังไม่หมดนะคะอย่างที่บอกเรามีตัวแทนของฝั่งผู้ประกอบการกันด้วยผู้ประกอบการกันตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับภาวะเศรษฐกิจรอบตัวกันบ้างอดใจรอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังมุมมองของตัวแทนผู้ประกอบการกันบ้างค่ะ